ลับบ้านแล้วทำอะไรอ่ะเล่นเกมอยู่คือตั้งแต่หนูตื่นจนหนูอาบน้ำเสร็จพี่ก็ยังไม่อาบน้ำแล้วก็นอนเล่นอันนี้อยู่มาคืออะไรเนี่ยพี่ก็ต้องลองของเล่นใหม่ก่อนของเล่นใหม่อืมอันนี้ซื้อมาใหม่เหรอรออะไรสายเล่นเกมเขาก็รู้กันทั้งนั้นนะหนูไม่รู้อยู่ไหนมาหนูอยู่แต่บ้านตามโลกไม่ทันพี่บอกพี่อยู่แคมป์แล้วพี่เอาเวลาไหนไปซื้อมีคนอื่นเหรอหิวอ่ะหิวข้าวแล้วแป๊บนึงเล่นเกมอยู่ไปกินข้าวดีกว่าแม่บ้านเหรอกินเข้าไปข้าวอ่ะข้าวเช้าของเราสองไม่เยอะเท่าไหร่ชิวๆข้าวผัดไข่แดงไข่ดาวไม่มีสั่งมาแต่น่าจะลืมกุ้งกระเทียมแม่เสียงอะไรอ่ะเปิดเกมไว้ดิไม่เลิกเล่นอีกเหรอปิดก่อนแม่เดี๋ยวแบตก็หมดไม่เป็นไรเครื่องนี้แบตมันทนบอกเลยเล่นเท่าไหร่ก็แบตไม่หมดหรอกเดี๋ยวก็รู้ทดสอบมันสักระยะนึงก่อนพี่บอกเลยจากที่พี่เล่นมาเนี่ยค่อนข้างเอาเรื่องวันชิวๆก็เงี้ยฮะเพื่อนๆงานอยู่บ้านอยู่แคมป์ไม่คิดแต่ตายกลับมาบ้านก็กลับมาบ้านก็นั่งเล่นเกมเอาได้อยู่แสนเลือดพี่นี่เก่งเหรอจ๊ะเล่นเกมมือถือก็ได้เกมบีตีก็ได้อยากลองก็ได้ลื่นไหมลื่นหมดแต่แล้วปะลื่นหมดโอ้ยอย่าเลยเย็บอีกใช้คำนี้ได้ไหมเพลินเพลินแล้วพี่ไม่บอกให้คนอื่นเขาจะรู้ไหมว่ามันคืออะไรเดี๋ยวกินข้าวเสร็จเนี่ยเดี๋ยวมาบอกเห็นไหมชอบกินข้าวเสร็จไม่น่าได้บอกแล้วแหละไม่กินสักทีเอานะเขาว่าไปเนิบๆมาอยู่บ้านแล้วก็ชิลๆที่ไม่อยู่บ้านเป็นไงเหงามันก็จะมีความสุขทำงานมันก็เครียดเหงาช่วงนี้เป็นไงบ้างทำงานเหนื่อยแต่ว่าเราตั้งใจดีแล้วมีเป้าหมายเหนื่อยก็สู้ถ้าทำงานแล้วไม่เหนื่อยแต่ว่าหนูไม่ตั้งใจทำแล้วแหละกำลังใจก็อยู่ตรงนี้กับตรงนี้นะกำลังใจมันก็มาจากคนรอบตัวเราคนติดตามเราอย่างน้อยในวันแย่ๆก็ยังมีคนที่เขาหวังดีต่อเราคอยให้กำลังใจเราอยู่อยู่แม่ไปบ้างอยู่สองคนตอนแม่ตื่นหนูก็ทับตีนก็เหมือนชีวิตลูกเก่าๆนะจริงๆแล้วเมื่อก่อนนะเพื่อนๆอารมณ์เหมือนตอนที่ผมอยู่บ้านเนี่ยชีวิตก็ประมาณนี้แหละเวลาไม่ตรงกันแทบจะไม่ได้ใช้เวลาด้วยกันเลยทุกวันนี้ก็ไม่พอยิ่งมาช่วงแคมป์อีกผมสองคนนี่ไม่มีเวลาให้กันเลยคือถ้าเข้าใจอ่ะมันก็ดีนะแต่กับบางคนถ้าไม่เข้าใจเนี่ยคือจบเลยนะเพราะว่ามันคือการแบบเหมือนแยกกันเลยจากที่อยู่ด้วยกันมาอย่างก่อนหน้านี้แต่มันก็มีความรู้สึกแต่มันก็แน่นอนอ่ะหรือว่าผู้หญิงอย่างเราเข้าใจเวลาเราห่างกับแฟนเรารู้ว่าแฟนต้องไปทำงานทุกคนรู้ว่าโอเคแฟนเราต้องไปทำงานเราเข้าใจเรารู้ว่าเขาแบบตั้งใจมีหน้าที่ต้องทำแต่เป็นผู้หญิงอะเนาะมันก็ต้องรู้สึกว่าเออเหงามันคิดถึงอะไรอย่างเงี้ยหนูว่าแก้ด้วยการคุยกับคนอื่น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 พอพี่เจนเล่นเกมได้การกับคนอื่นใช่หรือพี่น้ำปลาใจเย็นๆนี่อยู่ต้องคิดถึงไหมมันคิดถึงอยู่แล้วมันคิดถึงตลอดแต่ว่าพอมันอยู่ตรงนั้นน่ะเรียกว่าเหมือนเลือกโฟกัสมากกว่าถ้าคิดถึงเรื่องภายนอกเยอะมันก็จะทำให้พี่หวยแต่แบบเรารู้อยู่แล้วไงเหมือนใจเรารู้ว่าเราไปอยู่นั่นน่ะเราไปเพื่ออะไรจุดประสงค์หลักเราแต่เราก็ไม่ลืมคนข้างหลังนะอย่างวันที่เรากลับมาผมกลับมาเนี่ยอะไรที่มันเติมให้กันได้ก็พยายามเติมให้มากที่สุดจะแม่จะพ่อแม่ป้าผมจะแฟนจะอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องไม่ลืมที่จะใส่ใจเรื่องพวกนี้ในช่วงเวลาที่เรามีก็เหมือนได้พักผ่อนรีแลกซ์ตัวเองไปด้วยการเป็นคนทำงานประจำไปแล้วนะการหนังสุขเข้างานใครบอกใครคิดว่าจะตีนสบายเนี่ยคิดใหม่มันไม่ใช่แค่การนั่งแบบนั่งเล่นเกมทั้งวันนะ
แล้วก็มันได้เงินนะมันเครียดนะเนาะพอมันเป็นงานเนาะอืมเราบอกใช่ว่างานทุกงานมันมีส่วนยากง่ายของมันแล้วก็มีความเครียดของมันในทุกๆงานความกดดันอะไรเงี้ยภาพคนนอกที่คนมองเข้ามาแต่ด้วยความที่มันเป็นเกมนะภาพคนนอกที่คนมองเข้ามาใครเล่นเกมใครเล่นเกมชิวๆสนุกสนุกสบายสบายของงานอย่างนี้ดีแต่พออะไรอะไรของเราเรามันรู้บางเรื่องเราไม่จำเป็นต้องมาพูดหรอกว่าแบบมันเป็นเหนื่อยขนาดไหนก็ถ้าอยากจะเจออยากจะเห็นว่ามันเป็นยังไงต้องลองสัมผัสด้วยตัวเองยิ่งตอนช่วงเริ่มมันคือช่วงที่ยากแต่ช่วงที่รักษาเนี่ยยิ่งยากกว่าแต่ช่วงที่รักษาเนี่ยยิ่งยากกว่าเพื่อนเชื่อไหมผมอยู่แคมป์อะวิ่งมา5วันตั้งแต่วันจันทร์เฮ้ยตั้งใจนะเว้ยยังไม่ได้ว่าอะไรเลยวันแรก25นาทีวันที่2 25นาทีวันที่3 30นาทีวันที่4วิ่งไป30นาทีเท่ากันแล้วเมื่อคืนเมื่อเช้าก่อนกลับมาตกวิ่งไปอีก25นาทีผมพูดตรงๆนะเว้ยมันรู้สึกสดชื่นมากแล้วรู้สึกว่าแบบตัวเราอ่ะกระชับมากขึ้นแต่มันแค่5วันเมื่อคืนพี่กลับมาตอนนอนพี่ลงมาซัดมาม่าเบคอนมาม่ากับเบคอน1ถุงแล้วก็หมูยอ1ท่อนคือพี่ตื่นมาพี่รู้สึกตัวพี่บวมคือ5วันที่กูออกกำลังกายมาแค่วันเดียวมันทำให้กูรู้สึกขนาดนี้เลยวะเนี่ยพี่ออกกำลังกายทำไมวะเนี่ยโลกมันไม่ยุติธรรมเว้ยอุตส่าห์ตั้งใจออกกำลังกายเลยรู้ผลลัพธ์ของมันดิงั้นเราก็แก้ง่ายก็ไม่ต้องออกเพราะฉะนั้นไม่ต้องเสียดายเออความพีดีวะเราออกกำลังกายแล้วเรากินแล้วเราอ้วนแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยกูออกไปทำไมแล้วก็ไม่ต้องออกจบอันนี้ใช้ได้กับเราแต่อย่าไปให้ใช้กับคนอื่นเขานะบอกก่อนถ้าเราชั่งน้ำหนักเราก็อาจจะอ้วนถ้าเราไม่ชั่งเราก็เท่าเดิมโอ้โหเลยกูจะขอตัวไปกินข้าวก่อนเดี๋ยวผมมาบอกว่าของเล่นใหม่ของผมคืออะไรแม่เหลือใครในตู้เย็นให้หนูแล้วเนี่ยปากบอกหน้าบวมดูกินแต่ละอย่างถ้าใจเรามันผอมเค้กมันก็ไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันไม่มีคอเลสเตอรอลไม่มีอะไรเลยดูหน้าตัวเองนะอิ่มทิพย์โอ้โหอันนี้อิ่มเลยอิ่มจัดได้แก้มอ่ะเกิดมาครั้งเดียวเราก็ต้องกินให้อิ่มเกิดมาแล้วกินไม่อิ่มมันก็เสียชาติเกิดหมดเออก็เคยบัตเตอร์เหมือนกันนะปวดหัวแล้วกูกินไหมไม่เย็นไม่เย็น5 minutes later ทำไมอ่ะกินเมนูคลีนคลีนแล้วเมื่อกี้บ่นอ้วนไม่อ้วนหรอกนิดหน่อยน้ำหวานก็ถ้าใจเราผอมกลายเพิ่มผอมกำลังเมื่อกี้พี่ยังว่าหนูอยู่เลยปวดหัวแล้วกูปวดหัวแล้วกูอาบน้ำกินข้าวเสร็จละหัวเกมต่อวันว่างๆผมก็มีอยู่แค่นี้แหละชีวิตไม่มีอะไรเยอะหรอกคืออะไรทำไมอ่ะอันนี้คือพี่ชาร์แบตยังชาร์ทำไมแบตมันทนใช่เหรอโอ้โถพี่เล่นตั้งแต่เช้าแล้วนะ24ชั่วโมงแบตพี่ก็ไม่หมดหรอกพี่บอกเลยอันนี้คือแบตเหลือเยอะป่ะดูดิซ้ายล่างเต็มขีดอันนี้คือยังไม่ได้ชาร์จริงหรอแอบชาร์จป่ะเนี่ยไม่ไม่ชาร์จก็แบตเต็มร้อยเนี่ยก็ดูกันอยู่เนี่ยตั้งแต่เช้ามาก็นั่งเล่นอยู่ตลอดไม่แล้วคือเล่นอะไรขนาดนี้ปกติไม่เห็นพี่จะแบบเล่นเป็นบ้าเป็นหลังอ้าวช่วงนี้ว่างๆแล้วเจอของดีอย่างนี้พี่ก็ต้องแบบสักหน่อยป่ะสรุปของดีที่ว่าคือสักหน่อยแล้วกันนี่มันคือเจ้าโทรศัพท์ Realme Narzo 30A นะครับผมมันเป็นโทรศัพท์สำหรับเกมมิ่งรู้แล้วซัพพลายอ่ะโอเคโอเคมันคือโทรศัพท์ Realme Narzo 30A นะครับมันเป็นโทรศัพท์เอาไว้สำหรับการเล่นเกมโดยเฉพาะเลยคือต้องบอกว่าโทรศัพท์เครื่องนี้เนี่ยจุดเด่นของเขาเลยเนี่ยคือแบตทนแล้วก็สามารถเล่นเกมได้ลื่นไหลคือผมใช้คำนี้นะอันนี้คือข้อสำคัญเลยราคาไม่เกิน 5,000 บาทราคาไม่เกิน 5,000 บาทในราคา 5,000 บาทได้โทรศัพท์ที่มีประสิทธิภาพและคุ้มขนาดนี้ผมบอกเลยนาทีนี้ต้อง Realme Narzo ครับผมจริงๆไม่งั้นผมจะเล่นทั้งวันอย่างนี้เหรอคือมันราคาถูกคือเอางี้หนูราคาย่อมเยาคุ้มและก็ตอบโจทย์สำหรับคนเล่นเกมเว้ยคือในสมัยเนี้ยเราอาจหลายคนอาจจะมี mindset ที่แบบว่าโทรศัพท์ต้องแพงต้องใช้เงินเยอะในการเล่นเกมเนี่ยเครื่องนี้มันทำมาออกแบบมาเพื่อการเล่นเกมโดยเฉพาะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเอ้ยคุณไม่ต้องจ่ายเป็นหมื่นอ่ะคุณจ่าย 5,000 คุณก็เล่นได้แล้วไม่เกิน 5,000 บาทด้วยอันนี้คือปรับภาพต่ำไหมไม่นี่พี่ปรับสมดุลเลยภาพสูงสุดเลยใช่คืออันเนี้ยปรับแบบพวกนักแข่งพวกแบบ G Mobile เขาเล่นกันเลยคือเขาจะปรับพวกภาพสมดุลภาพเอาง่ายปรับภาพสมูทอะภาพลื่นอะลื่นไหมไม่เ
จอคนเลยเอาคนมันก็ต้องเดินหาก่อนแต่มันเป็นไงฟีลลิ่งการเล่นอะไรเงี้ยรู้สึกไงมันโอเคนะอ๋อของเขาดีทำไมแต่แบบมันโทนจริงนะเนี่ยเห็นพี่เล่นมาแต่เช้าถ้าพี่บอกพี่ไม่ได้ชาร์จเลยเนี่ยคือพี่พูดงี้โทรศัพท์เครื่องนี้นอกจากแบตจะทนแล้วนะชาร์จแบตก็โคตรไวเว้ยคือบอกกันก่อนนะที่เราจะมีภาพจำกันว่าเฮ้ยเล่นเกมโทรศัพท์เต็มที่นะประมาณแบบ 3-4 ชั่วโมงเงี้ยแบตก็หายไปสักครึ่งนึงแล้วอันเนี้ยผมพูดเลยว่าจากที่ผมเปิดมาตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้ผมนั่งเล่นมาตลอดแบตตอนเนี้ย 90% ผมเล่นมาก็ไม่น่าจะต่ำกว่า3ชั่วโมงแล้วตอนนี้เกินตั้งแต่ที่ตื่นหลายชั่วโมงมากครับแบตไม่ตกเลยคือจะบอกว่าอันนี้ของเขาดีจริงเขาเรียกว่าตามที่เขาเคลมมาผมว่าอันนี้มันผ่านเลยนี่หนูคือพี่แค่ติดเกมคนเดียวมันก็พอแล้วปะเอ้าถ้ามันดีเราก็ต้องรู้ไม่ไงคือจันทร์ถึงศุกร์หนูก็ทำงานจันทร์ถึงศุกร์พี่ก็ทำงานถ้าเสาร์อาทิตย์พี่เป็นผู้ชายพี่เล่นเกมได้หรือเล่นไม่ได้อะไรเดี๋ยวอะไรมันเป็นตัวกำหนดว่าผู้ชายเล่นเกมได้แล้วผู้หญิงเล่นเกมไม่ได้นี่มันยุคไหนละปีอะไรของมันที่เอ็ดโอ้โหจะแบ่งแยกชายหญิงติดหนังเมื่อคืนดูมันทองไม่ได้สนุกจริงเขาเล่นทัชจิมบายปะเออไม่เล่นหรอไม่เล่นเหรอกูเล่นจะให้ลองเอออันนี้ช่างภาพเราเดี๋ยววันนี้เราจะแนะนำให้ทุกคนรู้จักเลยนะไหนๆวันนี้เราก็พามาได้เห็นชีวิตพวกเราแล้วเดี๋ยวจะพาให้น้องมาดูด้วยผมบอกเลยน้องคนนี้นี่หน้าตาโอเคมาแล้วว่าผ่านรอดูเห็นพี่บอกว่าโสดเฮ้ยเดี๋ยวครอบครัวนะครับเดี๋ยวครอบครัวก็มีปัญหาเมนไม่เจอคนนะแต่ลื่นแต่ภาพโอเคอยู่คืออย่างที่พี่บอกเลยยุคสมัยเนี้ยมันเป็นยุคของเทคโนโลยีอ่ะเข้าใจปะคือใครก็เล่นเกมว่ายุคเนี้ยซึ่งแบบเออถ้าเราพูดกันตามตรงบางคนน่ะเขาก็มี mindset ที่แบบจะเสียเงินเป็นหมื่นเพื่อซื้อมาเล่นเกมนี้นะบางทีเขาก็รู้สึกแบบกังวลแต่บางคนงงน้อยหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันก็ตอบโจทย์ไงเข้าใจป่ะสุดท้ายมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราเล่นเกมไปเนี่ยเราไม่ต้องจ่ายเยอะเราเล่นได้คุ้มเอออะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยากจะเล่นเข้าใจป่ะอันนี้คือพี่กินข้าวเสร็จแล้วพี่ไปอาบน้ำแล้วรีบลงมาเล่นใช่ป่ะทำไมอ่ะคือเสื้อนี่คือไม่รีดแล้ว อันนี้คือหนูเห็นว่ามันเพิ่งตั้งไว้เมื่อกี้อยู่ตรงหน้าทีวีเพิ่งมาส่งมันเป็นไปไม่ได้ที่พี่จะซักใน1ชั่วโมงแล้วมันจะแห้งไม่คนเราก็ต้องมีเหอของใหม่หน่อยไงแต่เมื่อกี้เราพูดถึงโทรศัพท์แล้วเบรกไปแป๊บนึงอันนี้คืออะไรไม่คืออันนี้คือตัวอะไรไดโนเสาร์มันเป็นนี่ยืนให้ดูอย่างงี้โชว์เสื้อสักหน่อยไม่ได้สปอนเซอร์เลยนะซื้อใส่เองไม่ออมดูนะรอยพับยังอยู่คือชอบไงแล้วไหนๆก็เออวันนี้เราจะมาถ่ายกันแล้วก็เลยแบบเออใส่เสื้อที่ชอบไว้หน่อยเนาะโอเครู้ว่าชอบแต่บางทีก็รีดก่อนซักก่อนก็ได้ไม่เป็นไรก็ใส่เลยวันนี้แหละฉีดแล้วหอนไปเขาก็ไม่รู้แล้วอ่ะมาเราออกทะเลกันมาเยอะแล้วเข้าเรื่องเข้าราวดีกว่าหลังจากที่เรารีวิวโทรศัพท์เครื่องนี้มาสักระยะหนึ่งนะเดี๋ยวผมพาทุกคนไปรู้จักเจ้าเครื่องนี้ให้มากขึ้นดีกว่าว่ามันมีอะไรบ้างกับตัวเครื่องนี้เกมมิ่งสมาร์ทโฟนที่มาพร้อมกับสโลแกนปลดล็อกขุมพลังคุณภาพคุ้มราคามากๆชิปเซ็ตเกมมิ่ง Helio G85 พร้อม RAM 4และ ROM 64ครับแบตเตอรี่ยักษ์ 6,000 แอมป์ทำให้คุณเพลิดเพลินกับการใช้งานแบบ non stop ชาร์จเร็ว18วัตต์รองรับการชาร์จแบบ reverse charging ถ่ายโอนแบตเตอรี่จากสมาร์ทโฟนไปสู่อุปกรณ์อื่นๆสแตนบายได้ยาวนานกว่า46วันหน้าจอ 6.5 นิ้วแบบมินิ Dock Full Screen อัตราส่วนจอ 20:9 ให้ความรู้สึกขณะเล่นเกมได้อย่างเต็มตาและขนาดจับถนัดมือเหมาะกับการเล่นเกมไม่เล็กและไม่ใหญ่จนเกินไปครับดีไซน์เส้นทะแยงมุมนำเทรนด์กว่าใครมี2สีได้แก่สีดำ Laser Black และสีฟ้า Laser Blue ครับรองรับระบบสแกนลายนิ้วมือที่รวดเร็วและแม่นยำกล้องหลังคู่ AI 13ล้านพิกเซลกล้องหน้า8ล้านพิกเซลคะแนน AnTuTu สูงกว่า 200,000 เพื่อการเล่นเกมอย่างลื่นไหลและมีฟีเจอร์อีกมากมายเช่น Dual Mode Music Share แชร์การฟังเพลง2ช่องทางFocus Mode เป็นโหมดที่ช่วยให้คุณมีสมาธิและผ่อนคลายจากโลกภายนอกได้มากขึ้น Three Finger Selected Screenshot ฟีเจอร์จับภาพหน้าจอได้ง่ายๆเพียงสัมผัสแค่ปลายนิ้ว Personal Information Protection ระบบป้องกันข้อมูลส่วนตัวด้วยการเข้ารหัสรักษาความปลอดภัย Dark Mode เปลี่ยน UI ของ Realme ให้เป็นโทนสีเข้มอย่างสวยงามเพื่อความสบายตาประสิทธิภาพความมืดไหลมากขึ้นอายุการใช้งานแบตเตอรี่นานขึ้นและก็ลดดีเรย์ของการสัมผัสหน้าจอและช่วยในการเล่นเกมให้ประสิทธิภาพมากขึ้นเป็นยังไงบ้างครับหลังจากที่ทุกคนได้ทำความรู้จักเจ้า Realme Narzo 30A กันแล้วน่าสนใจกันใช่ไหมสำหรับใครที่กำลังมองหาโทรศัพท์เกมมิ่งที่มีคุณภาพคุ้มราคาไม่เกิน 5,000 บาทนะฮะก็ฝากเจ้าตัว Realme Narzo ไว้ด้วยนะครับผมนอกจากที่จะมีฟังก์ชันในการเล่นเกมแล้วและยังมีฟังก์ชันอีกมากมายให้เพื่อนๆทุกคนได้ใช้งานกันนะครับมาวันนี้เราขายของกันไปพอแล้วเดี๋ยวต่อจากช่วงนี้เราจะไปกินข้าวกันครับเดี๋ยววันนี้กินย่างถูกต้องนี่อันนี้เลยก่อนอื่นเลยนะเป็นครั้งแรกนะที่มีคนมาบ้านเราที่เป็นเรียกว่ามาเพื่อทำงานมาเพื่อทำงานในบ้านเรามารอกิน นี่
ครับผมน้องออมครับเป็นน้องตัดต่อในช่องผมเองนะทำงานกับพี่มากี่เดือนวะออม4เดือนใช่ประมาณ4เดือนจริงไหมเนี่ยไม่ใส่ใจเลยไอ้เหี้ยกูไม่รู้4เดือนกูคิดว่า2เดือนตั้งแต่สิ้นปีที่แล้วไม่กูจ่ายเงินมา4เดือนแล้วเออใช่ถึงจริงโอ้เชี่ยนี่ผมไม่รู้เนี่ยถ้าเออประมาณ4เดือนแล้วครับผมเดี๋ยววันนี้เราจะไปกินอะไรกันออมเทนโจครับใช่เราจะไปตอนนี้เราอยู่ที่ซอยพันท้ายนรสิงห์บ้านผมเองก็เดี๋ยวเราจะไปเทนโจกันนะครับอยู่ที่พระราม2ไปไปกินข้าวกันวันนี้พาน้องไปเลี้ยงด้วยถามก่อนเปลี่ยนเสื้อมั้ยเปลี่ยนอะไรเหี้ยอะไรต้องซื้อมาใส่ยับยับเฟ้เขารู้มันก็แบบถ้าบางตัวเราชอบจริงๆอ่ะเราซื้อมาเราก็อยากใส่คือต้องบอกว่านั่นน่ะผมทำเสื้อตัวนี้มาเนี่ยบ็อกเซ็ตตัวเนี้ยคือต้องบอกว่าไอ้เหี้ยแบบผมประทับใจมากเว้ยแล้วประทับใจต่อคนที่ใส่ด้วยเผื่อไปเห็นคนอื่นใส่เรารู้สึกแบบโคตรมีความสุขผมเห็นเพื่อนๆแบบเอาขึ้นรูปโปรไฟล์กันโอ้โหผมยิ้มชิบหายเลยเราเห็นในกลุ่มคิวบอยเขาจะมีกลุ่มเหมือน VIP คิวบอยแล้วมีรูปโปรไฟล์นึงหนูตั้งสองที่ว่ามีใครบ้างเผื่อคนรู้จักแล้วมีคนนึงตั้งรูปโปรไฟล์ใส่เสื้อพี่กีเลยเอาขึ้นรูปโปรไฟล์ไลน์คือผมเห็นแล้วผมประทับใจมากเลยน่าจะชื่อการ์ด GUS ชื่อเฟซเขาอ่ะเออผมรู้จักพี่เขานะในช่องเคยอยู่มานานแล้วแบบประทับมันเห็นซีนความรู้สึกนะฟีลลิ่งมันดีมากเนี่ยแล้วแบบบังเอิญผมไปเห็นเสื้อแล้วไม่เป็นแบบจัสตินบีเบอร์เออผมชอบคือไม่ได้ชอบตรงไหนอีตัวเนี้ยชอบตัวเนี้ยแล้วด้วยความที่เสื้อมันเป็นกรีนเนี่ยสีเขียวแล้วเราชอบพอดีเออไปถ้าไม่มีเสื้อยับเลยถ้าไม่มีเสื้อยับเลยมึงพอแล้วเอาไปกินข้าวกันเดี๋ยวเราเดินทางไปที่เทนโจกันแล้วเดี๋ยวไปเจอที่ร้านเทนโจครับผมไปที่ร้านอาหารกันแล้วนะครับก็พาน้องมากินข้าวแล้วก็โผล่ดูสภาพเจ้าพี่อ่ะไม่ดูทีนี้ในดันคือไม่เกียร์ลูกชิ้นนะเริ่มสงสัยแล้วว่าแบบไม่หมูอ่ะไม่นิดอ่ะอร่อยอร่อยก็อร่อยก็คือเดี๋ยวเราจะไปกันแล้วนะครับผมเดี๋ยวขอตัวไปกินก่อนนะฮะก็วันนี้หนึ่งวันของผมก็ประมาณนี้นะครับผมไปพักผ่อนแล้วพรุ่งนี้วันเกิดจริงๆวันเกิดพ่อผมวันศุกร์เดี๋ยวพรุ่งนี้พาพ่อไปกินข้าวพอดีวันนี้มีถ่ายก็เลยแบบว่ายังไม่ไปวันนี้เดี๋ยวไปพรุ่งนี้ส่วนใหญ่วันพักผ่อนก็จะแบบมานั่งกินอะไรแบบนี้ชิลๆสบายๆนะก็สำหรับวันนี้เดี๋ยวไปกันดีกว่ายังไงก็อย่าลืมเลยฮะสิ่งนี้นี่เลยครับผมเจ้าเรียวมีนาโซ30เอนะครับผมฝากไว้ได้อ้อมผมอ้อมใจด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจอันนี้ไม่เกี่ยวสำหรับใครที่สนใจนะครับผมก็รอติดตามไปสั่งของกันได้โทรศัพท์สำหรับเกมมิ่งนะครับผมไปนะเจอกันครับฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเดี๋ยวเจอพวกเราใน EP หน้านะครับมีอะไรก็เดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับอันนี้สำหรับออมนะโอเคครับได้เลยได้เลยครับสุขภาพกินสุขภาพไม่อิ่มสิแปลกมึงไม่อิ่มเลยมึงไม่ใช่คือถ้าออมบอกว่าไม่อิ่มอ่ะพาไปกินอลาคาร์ทไม่ได้แล้วไงต้องบุฟเฟ่ต์ทั้งนั้นมีเทียมเบื้องที่สุดท้ายเชียร์